น้องน้องน้องนี่พี่เดาอายุได้เลยเดาได้เลยร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยโอ้โหน้องน้องโอเคโอเคต้องขอบคุณพี่ครับช่วยถ่ายให้ระวังรถนะครับระวังรถนะครับนี่กันนะครับนี่นะครับนี่นะครับระวังรถนะครับระวังรถระวังรถพี่ถ่ายคนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายกับน้องน้องฝั่งโน้นไม่ใช่เหรอฝั่งนี้ฝั่งโน้นอันนี้สามีจะเปลี่ยนลูกชายลูกสาวจะเปลี่ยนค่ะอยู่ในโอวาฝากด้วยนะคะมาแล้วนะคะสวัสดีครับน้องสวัสดีครับน้องน้องวันนี้ไม่ไปโรงเรียนเหรอไปถ่ายกับน้องหน่อยนึงคุณป้าด้วยคุณป้าเชิญค่ะนี่อยู่กับคุณป้าในหลังค่ะมาแล้วมาแล้วแหมคุณเดียเชิญคุณเดียคุณแฟนคุณแฟนโอ้ยแต่รู้ว่ามาแล้วได้กอดสาวๆอีนี่มานานแล้วแล้วคุณขอกล้องนี้นะครับทุกคนครับ1 2 3โอเคถัดมากล้องนี้นะครับปิงนับครับ1 2 3 1 2 3แล้วกล้องนี้นะครับผมครับอยู่บ้านโอ้โหเล่นดีไม่ยอมควรสารที่อยากให้เล่นรุ่นนี้นี่น่ารักจริงๆเลยแต่ว่าอย่าซนกันมากนะเพราะรุ่นนี้มีอะไรนะหลบรถนะฮะหลบรถครับผ่านหน่อยค่ะปิงปิงโรบิกนั่งอย่างนี้อยากเย็บปากเลยหรือเปล่าเดี๋ยวแกนั่งนี่ก็ต้องมีความหมายนะมีเอาคนเดียวเลยแบ่งเข้าไปหูเป๋าคนเดียวหัวหน้าหันมาดูสิหัวหน้าคือผมว่ามีนัยยะอยู่นะเมื่อกี้เนี่ยอยู่ในบ้านโขนเนี่ยก็บอกว่าหัวโขนเนี่ยเป็นเครื่องเตือนใจว่ามันเป็นตำแหน่งมันต้องถอดได้เมื่อไหร่จะเลือกตั้งแล้วแกก็ออกมานั่งที่จักรวันนี้แล้วก็ต้องมองแล้วแต่เมื่อกี้อยากจะเย็บปากใครก็ไม่รู้อยากจะเย็บปากใครไม่ทราบแต่ว่ามันปากบางคนเนี่ยเขายิงกันที่เคนยายังพาความชิบหายมาถึงประเทศไทยได้เขาเชื่อจริงไม่ทราบเหมือนกันใครก็ไม่รู้ปลาใส่ย่อยปลาใส่ย่อยแล้วโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวยๆนะทุกคนนะจ๊ะอย่าลืมฝากน้องโบด้วยนะจ๊ะน้องๆครับสวัสดีครับเจอเลยครับตัดผมไม่เป็นไรเราก็ตัดผมอยู่ก็ตัดผมไม่ได้หรอกเราได้ผมอยู่น้องไหมน้องไหมตรงนี้แหละหน้าร้านนี่แหละลูกแม่เลยหูประคองหน้าดูเลยฮะขอกล้องหน่อยครับขอกล้องไปเลยครับครับนี่นะครับโอเคได้เลยตรงนี้ก็ฝั่งแต่กล้องหลบรถครับหลบรถครับขออภัยนะครับ
ข้างในครับสนุกนะสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับเขาเหวงพ่อพ่อลุงนี่น้องโบนะน้องโบนะไปประจำนี่ใช่ไหมโอ้โหหมอเพลงนะน้องโบนะน้องโบเดี๋ยวเห็นนี่นะคุณลุงครับถามน้องโบนะโอ้โหนี่ออกแพ้แพ้มันแพ้สู้ไม่สู้โอ้สู้นะ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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอนไงไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้แข็งแรงใจสุดยอดจริงใจใจใจไม่ได้ไปสนามหลวงผมเลยช่วงนี้ตอนคุณเมืองไม่มีใครอยู่แล้วแถวนี้ไปหมดเลยสวัสดีครับสวัสดีครับทางน้องโบนะครับน้องโบนะครับทางขนมไทยครับจริงๆมีอะไรหลายๆอย่างนะในชุมชนนี้เนาะสวัสดีนะครับสวัสดีครับฝากน้องโบด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณรอไปข้างไหนร้านที่ไหนร้านดีกว่าร้านดีกว่าร้านดีกว่าตรงอย่างเดียวสวัสดีค่ะนั่นน่ะชอบเอาว่าเอาว่าไอ้ที่อยู่กับป้าแดงน่ะผมคิดว่าแกเจอตัวนี้ที่ก็ร้องไห้เลยแหละมาสวัสดีครับสารเลยครับให้น้องป้าดูน้องป้าเลยน้องป้าสวัสดีครับนี่เห็นไหมมาได้ไหมมาได้ไหมมาได้ไหมคงอยากขายนักเรียนใช่ไหมก็ตอนหลังนักเรียนไปดูในเพจพื้นที่ตรงนี้เลยใช่ไหมฮะ
ฝากน้องด้วยนะน้องโบเนี่ยผู้สมัครพรรคเราไทยรักษาชาติฝากด้วยนะครับฝากพี่นะช่วยกันขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณนะครับตัวเข้าในหรอสวัสดีค่ะแม่สวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไทยรักษาชาตินะครับมาสวัสดีนะครับฝากน้องโบด้วยนะครับเอาแบบที่เขาไม่ได้ครับไม่ได้ขอบคุณครับขอบคุณครับตรงข้ามมันเป็นบางรักอ๋อข้ามตรงข้ามเป็นบางรักข้างหน้าไปที่กลางเดินนะไปที่กลางก็วันนี้นะครับพรรคไทยรักษาชาตินะครับนำโดยตัวผมเองพร้อมแกนนำนะครับแล้วก็สมาชิกเนี่ยลงพื้นที่ในเขตคลองสานเพื่อที่มาติดตามในเรื่องของสินค้าโอท็อปนะครับซึ่งในวันนี้เนี่ยเราเดินทางไป3จุดด้วยกันในจุดแรกก็คือจุดจำเริญรัฐ5นะครับก็เป็นเรื่องสินค้าโอท็อปที่เกี่ยวข้องกับผ้าไทยนะครับจุดที่2เนี่ยคือซอยเจริญรัฐ12ก็จะเป็นสินค้าโอท็อปที่เป็นการทำรองเท้าด้วยมือจากผ้าไทยและจุดที่3เมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นของช่างเป็นเรื่องของการทำหัวโขนนะครับของชุมชนวัดสุวรรณซึ่งได้รับการสะท้อนถึงปัญหาแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นในระยะเวลาหลายๆปีที่ผ่านมาว่าผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปหรือวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเจอสภาพเดียวกันนะครับว่าเขาแต่ละท่านเนี่ยเจอปัญหาในเรื่องของแหล่งที่มาของเงินทุนตลอดจนสิ่งที่ทำให้เขาเดือดร้อนที่สุดนะครับก็คือในเรื่องของช่องทางในการขายซึ่งผมเรียนว่าโอท็อปนั้นเป็นนโยบายซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยแล้วก็เฟื่องฟูมากนะครับสมัยอดีตท่านนายกทักษิณชินวัตรนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันครับผู้ประกอบการว่าพวกเขาเมื่อก่อนนี้มีชีวิตที่ดีโดยเฉพาะยิ่งช่วงปี46 47 48ถือว่าเป็นยุคทองของโอท็อปไทยนะครับซึ่งทางแนวทางและนโยบายก็คือการทำให้สินค้าที่เป็นสินค้าชุมชนเนี่ยได้สามารถที่จะเติบโตขึ้นมาสร้างศักยภาพขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาของท้องถิ่นเป็นการขายของซึ่งเป็นเอกลักษณ์นะครับแต่ละชุมชนนะครับเป็นการกระจายรายได้นะครับจากแต่ละท้องที่เนี่ยไปยังท้องถิ่นแล้วก็การสร้างกลุ่มอาชีพให้กับพี่น้องประชาชนในการหารายได้ทีนี้ประเด็นปัญหาก็อย่างที่นำเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับพรรคไทยรักษาชาติเป็นพรรคซึ่งบอกชัดเจนครับว่าเรายึดมั่นนะครับในเรื่องของแนวทางเดียวกันกับพรรคไทยรักไทยก็คือการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสนะครับแล้วก็การเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสที่ดีที่สุดก็คือการนำโอกาสไปมอบให้กับพี่น้องที่อยู่ทางรากหญ้านะครับการที่เราจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือการลงไปกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยการรดน้ำให้ถูกที่รดน้ำที่รากไม่ใช่รดน้ำที่ใบนะครับเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการฉะนั้นเนี่ยสำหรับในมาในวันนี้เนี่ยไทยรักษาชาติเนี่ยจะเสนอแนวทาง4แนวทางด้วยกันนะครับแนวทางที่1ก็คือในเรื่องของการหาแหล่งทุนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปนะครับเอาง่ายๆเลยว่าโอท็อปนี้มีอยู่ทั่วทุกหมู่บ้านทุกชุมชนทั่วทั้งประเทศนะครับสิ่งแหล่งเงินทุนที่หาง่ายที่สุดนะครับก็คือกองทุนหมู่บ้านเมื่อผู้ประกอบการมีแหล่งที่มาของเงินทุนแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะพัฒนาในเรื่องของผลิตภัณฑ์
นะครับข้อดีของโอท็อปก็คือมีเป็นสินค้าซึ่งเป็นของคนไทยโดยแท้จริงมีกลิ่นอายของความเป็นไทยนะครับมีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยและภูมิปัญญาของความเป็นไทยแต่สิ่งที่จะต้องพัฒนาก็คือในเรื่องของการจะต้องพัฒนาเรื่องของรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อรสนิยมและความต้องการของตลาดโลกให้ตอบสนองต่อความต้องการของการประกอบธุรกิจในโลกยุคใหม่อันนั้นคือสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับเราอยากเห็นโอท็อปของเราสินค้าของเราเนี่ยเป็นสินค้าไทยที่ทันสมัยแล้วก็สามารถไปสู่ตลาดโลกได้อันนั้นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คือในเรื่องของการพัฒนานะครับการพัฒนาในเรื่องของในการพัฒนาในเรื่องของการดีไซน์แล้วก็การระบบการจัดส่งก็คือการพัฒนาดีไซน์แอนด์โลจิสติกเซ็นเตอร์การตั้งศูนย์นะครับดีไซน์กับโลจิสติกเซ็นเตอร์นะครับเพื่อที่จะสามารถส่งเสริมให้การค้าขายแล้วก็การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของโอท็อปเนี่ยสามารถที่จะก้าวไกลไปได้นะครับผมเรียนว่าเราจะนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ความรู้สมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งนั่นคือก็คือการตลาดแบบดิจิตอลเนี่ยนะครับมาช่วยส่งเสริมในเรื่องของสินค้าโอท็อปตลอดจนการพัฒนาแล้วก็จัดตั้งศูนย์กระจายศูนย์การขนส่งสินค้าที่จะเชื่อมต่อตั้งแต่หมู่บ้านนะครับตำบลอำเภอไปยังจังหวัดไปยังประเทศแล้วก็ไปสู่ต่างประเทศอันนั้นคือข้อเสนอที่2นะครับส่วนข้อเสนอที่3นั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่เราต้องการจะเห็นสินค้าไทยเนี่ยสามารถที่จะเชื่อมไปสู่ตลาดโลกได้กลไกนี้เป็นกลไกซึ่งเป็นสิ่งใหม่ครับแล้วก็เราได้รับการสะท้อนปัญหาจากพี่น้องนะครับผู้ประกอบการโอท็อปว่าเขามีสินค้าแต่เขาขายไม่ได้นะครับทุกวันนี้เนี่ยช่องทางมันแคบมากถ้าจะขายได้ก็ต่อเมื่อมีโอกาสได้ไปร่วมในงานแสดงสินค้าซึ่งทุกคนก็มีโอกาสไม่เท่าเทียมกันแล้วก็ปีนึงก็มีแค่ครั้งเดียวแต่การจับฉลากฉะนั้นเราจะสร้างโอกาสให้กับพี่น้องผู้ประกอบการโอท็อปครับโดยการใช้นะครับดิจิตอลอีโคโนมีหรือเศรษฐกิจดิจิตอลนะครับผ่านe-commerce application platform นี่แหละครับเป็นช่องทางนะครับในการสร้างรายได้ให้กับรายย่อยทีนี้ผมเชื่อมั่นครับว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริงนะครับแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าพี่น้องประชาชนจะประกอบไม่ว่าจะทำสินค้าอยู่ที่หมู่บ้านใดในตำบลใดในประเทศนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมนะครับผู้ผลิตกับผู้ขายได้นะครับเพียงแค่ปลายนิ้วมือเท่านั้นเองผ่านทางโทรศัพท์มือถือซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเราจะเอาตลาดโลกนะครับก็คือคน 7,000 ล้านคนเนี่ยให้มาเป็นตลาดของคนไทยนะครับนี่คือสิ่งที่เราปรารถนานั่นคือข้อเสนอที่3ส่วนข้อเสนอที่4นั้นก็เป็นเรื่องของเป็นแนวความคิดใหม่ครับในการทำอาเซียนนะครับ e-commerce platform นะครับโดยการนำเสนอและแนวความคิดของสตาร์ทอัพของคนไทยเรานี่แหละครับนะครับในการทำอีคอมเมิร์ซที่จะขายของเราจะเห็นว่าโลกปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับยุคปัจจุบันเนี่ยอีคอมเมิร์ซยักษ์ใหญ่ระดับโลกเนี่ยเขาเข้ามาบุกตลาดไทยไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบาไม่ว่าจะเป็นยาฮูไม่ว่าจะเป็นกูเกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นอเมซอนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นอีคอมเมิร์ซขนาดใหญ่เมื่อเขาขายของได้เขาก็ดูดเงินกลับไปประเทศเขาทีนี้เราจะส่งเสริมให้สตาร์ทอัพคนไทยเราเนี่ยแหละครับสร้างในเรื่องของอาเซียนนะครับดิจิตอลอาเซียนอีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มเพื่อเป็นแพลตฟอร์มในการกระจายสินค้าบุกตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยตลาดที่จะต้องเน้นนะครับก็คือในเรื่องของ CLMV นะครับประเทศเพื่อนบ้านหลังจากนั้นมีความเข้มแข็งแล้วเราก็จะบุกไปยังตลาดโลกอันนี้เป็นการช่องทางในการเสริมสร้างโอกาสและผมเชื่อว่านะครับโอท็อปของไทยเนี่ยซึ่งมีจุดแข็งในเรื่องของเอกลักษณ์และคุณภาพของสินค้าเนี่ยสามารถที่จะก้าวไกลแล้วก็ทำให้เป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจเมื่อเศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็งนะครับมันก็จะหล่อเลี้ยงไปถึงส่วนกลางแล้วก็ส่วนยอดได้ทำให้เราหลุดพ้นจากวิกฤตนะครับเศรษฐกิจและปัญหาปากท้องได้ในที่สุดครับ